รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฉันพยายามจะทำทุกอย่างเพื่อเดินไปตามความฝันฉันมีจุดหมายที่ฉันตั้งใจว่าฉันต้องไปตรงนั้นฉันปีนขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดที่ใครๆไปฝันที่จุดนี้ที่เคยคิดว่าต้องเป็นของฉันฉันพยายามจะเป็นอีกคนที่ไม่ใช่ตัวฉันฉันต้องแสดงว่าฉันเป็นใครคนที่ฉันฝันฉันทำทุกทางเพื่อได้ความรักจากคนที่ต้องการคนคนนั้นที่ดูเหมือนคนในฝันลงไม่พาจะโยนสายตาลงเดินทางผิดมาตั้งไกลรู้วิธีก็ไม่เหลือใครฉันเดินไปปลายทางทางที่ใจเคยไขว่คว้าหันไปใกล้เท่าไรที่เดินมาไม่เจออะไรเลยสักอย่างบางคนคนที่ดูเหมือนจริงใจบางคนคนที่ใครปรารถนาความจริงเป็นแค่เพียงภาพลวงตาไม่มีอะไรจริงสักอย่างไม่เป็นไรหรอกครับคุณจาคราวนี้ผมทำให้คุณจามาสนามบินสายครับช่างเถอะยังไงก็ยังพอมีเวลาแล้วเดี๋ยวฉันจะให้มารับตอนไหนจะบอกอีกทีละกันนะได้ครับนี่ครับYes, I'm on my way to Chiang Mai for the land mortgage agreement. I will call you when I get back. You're welcome.สวัสดีค่ะผู้โดยสารเดินทางไปไหนคะเชียงใหม่ครับมีสัมภาระหล่นไหมคะสวัสดีค่ะผู้โดยสารเดินทางไปไหนคะเชียงใหม่ค่ะวันนี้ไฟเชียงใหม่อาจมีการดีเลย์2ชั่วโมงนะคะเนื่องจากสภาพอากาศขออภัยด้วยนะคะ
ตรงนี้มีคนนั่งไหมหนูพอดีโต๊ะอื่นเต็มขอลูกนั่งได้ไหมไม่ได้หรอกค่ะพอดีมีคนนั่งแล้วโอเคนะอุ๊ยโทษตรงนี้มีคนนั่งไหมครับไม่มีค่ะถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตนั่งได้ไหมครับไฟล์ทผมดีเลย์2ชั่วโมงครับค่ะที่ผมบอกคุณเพราะว่าผมอยากจะบอกว่าผมจะนั่งตรงนี้อีกนานไม่เป็นไรค่ะถ้าฉันทนคุณไม่ไหวเดี๋ยวฉันก็ลุกออกไปเองผมหวังว่าจะไม่เป็นแบบนั้นนะครับนี่คุณสนใจเรื่องเศรษฐศาสตร์ด้วยเหรอครับผมไม่ค่อยเห็นผู้หญิงคนไหนจะสนใจเรื่องนี้สักเท่าไหร่เศรษฐกิจแบบนี้ถ้าไม่ดูเอาไว้เลยก็คงจะแย่นะคะเล่มนี้เขียนสนุกดีนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่เพิ่งสนใจเรื่องนี้อ่านง่ายผู้เขียนมีอารมณ์ขันมากด้วยคุณว่าไหมครับถ้าคุณอ่านเล่มนั้นจบแล้วยิ้มเล่มนี้ผมต่อก็ได้นะครับมันเป็นภาคต่อกันผมจะไม่สปอยครับไม่เป็นไรค่ะเอาไว้ฉันซื้ออ่านเองดีกว่าผมแปลกใจจังเลยนะครับที่มาเจอคุณในร้านกาแฟแบบนี้ทำไมล่ะคะก็ผู้หญิงระดับอย่างคุณน่าจะไปนั่งค่าเวลาอยู่ในลาวนจ์มากกว่าแล้วนักธุรกิจอย่างคุณมาทำอะไรตรงนี้คะก็คงจะเหตุผลเดียวกับคุณละมั้งคะถ้าเป็นเหตุผลเดียวกับผมอาจจะไม่ดีก็ได้นะครับทำไมล่ะคะก็คนอย่างผมอาจจะไม่มีปัญญาไปนั่งอยู่ในลาวนจ์ก็ได้นักธุรกิจอย่างคุณน่ะถ้าให้ฉันเดานะก็คงเรียนจบจากต่างประเทศแล้วก็บินไปเมืองนอกอยู่บ่อยๆจะไม่มีปัญญานั่งในลาวนจ์เลยเหรอคะคุณรู้ได้ยังไงครับว่าผมจบจากเมืองนอกบังเอิญว่าฉันได้ยินสำเนียงภาษาอังกฤษของคุณนะคะแล้วก็คนที่ใช้พาสปอร์ตเช็คอินสายการบินในประเทศก็คงจะบินไปต่างประเทศบ่อยฉันเดาอะไรผิดไปหรือเปล่าคะคุณนี่ช่างสังเกตมากเลยนะครับเรียกว่าเป็นคนระวังตัวดีกว่าค่ะคนเดี๋ยวนี้ไว้ใจได้ซะที่ไหนแค่ฟังคำพูดก็คงเชื่อไม่ได้หรอกค่ะคุณก็เลยต้องสังเกตเองถ้าอย่างนั้นแปลว่าสำหรับคุณแล้วผมก็ไว้ใจได้ใช่ไหมครับ
ฉันยังไม่ได้พูดอะไรแบบนั้นเลยนะคะผมธงฉานวันประกาศยินดีที่ได้รู้จักครับวันประกาศนั่นเหรอคะครับคุณรู้จักนามสกุลผมด้วยเหรอครับคุณเป็นอะไรกับคุณธวัชวันประกาศเหรอคะนี่คุณรู้จักคุณพ่อของผมด้วยก็ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวหรอกค่ะเคยเห็นตามข่าวเนี่ยคุณพ่อผมเป็นคนเก่งมากเลยนะครับตัวผมไม่ได้ครึ่งของท่านหรอกคุณพ่อทำธุรกิจหลายอย่างมากเลยครับแล้วนี่ใจคอคุณจะไม่แนะนำตัวให้ผมรู้จักหน่อยหรอครับทิพยางค่ะทิพยางดิศการดิศการดิศการทำไมผมรู้สึกคุ้นกับนามสกุลของคุณยังไงไม่รู้คุณแม่ของฉันทำธุรกิจเกี่ยวกับส่งออกผลไม้แช่แข็งนะคะผมนึกออกแล้วครับมีหน้าล่ะผมคุ้นกับนามสกุลคุณมากเลยคุณแม่คุณเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่เลยนะครับแค่ทำธุรกิจกับจีนประเทศเดียวนี่ก็มูลค่ามหาศาลแล้วนะคะคงไม่ว่าอะไรใช่ไหมคะถ้านั้นไม่ใช่ข้ออ้างที่จะเดินหนีไปจากตรงนี้ผมก็ไม่ว่าอะไรหรอกครับลูกชายคนเดียวThank you.
ปไหนเนี่ยเห็นกระเป๋าสตางค์หล่นอยู่แถวนี้บ้างไหมคะเป็นแบบไหนเหรอคะทรงสี่เหลี่ยมอะค่ะชาแนลขนาดประมาณนี้นะคะสีเดียวกันกับกระเป๋าใบนี้เลยไม่เห็นเลยนะคะลองถามแม่บ้านดูไหมคะอะไรกันเนี่ยเพิ่งซื้อมาแท้ๆเลยแย่โอ้ยเสียงดังอะไรเนี่ยออกไปทิพยางคุณแม่แม่บอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าวันนี้ให้ไปทำงานที่ออฟฟิศกับแม่แล้วทำไมคุณแม่ไม่เอาจ่าไปล่ะคะทำไมแอ้ต้องไปด้วยอ่ะแอ้ขี้เกียจแกไม่ได้บอกยายแอ้หรอว่าฉันส่งยายจ่าไปทำธุระให้ที่เชียงใหม่หนูบอกแล้วนะคะคุณทอแสงเริ่มคุ้นๆแล้วค่ะสงสัยแอ้ลืมเองแหละหัดทำตัวให้แม่พึ่งพาได้แบบยายจ่าบ้างสิไปเลยรีบไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วไปช่วยแม่ทำงานเดี๋ยวนี้ก็แอ้ไปช่วยคุณแม่ทำงานทีไรคุณแม่ก็เอาแต่ว่าแอ้ทำอะไรไม่ได้เรื่องให้แอ้นอนอยู่บ้านเนี่ยยังดีกว่าไปทำให้คุณแม่หงุดหงิดนะคะและแกไม่คิดจะทำอะไรเลยเหรอจะปล่อยให้ยายจ่าเด็กที่แม่เก็บมาเลี้ยงเนี่ยมันได้ดีกว่าแกทุกอย่างอย่างนั้นเหรอฉันอุตส่าห์ส่งแกไปเรียนเมืองนอกเมืองนาคุณแม่คะที่แอ้จบมาได้เนี่ยก็เพราะว่าจ่าเขาช่วยทั้งนั้นนะคะแอ้ไม่ได้เก่งเหมือนจ่าเขานี่คะแอ้โง่จะตายแล้วคุณแม่จะมาอะไรกับแอ้เนี่ยทำไม่ได้ก็ฝึกสิคืนปล่อยไว้อย่างเงี้ยอีกหน่อยยายจ่ามันก็เหยียบหัวแกขึ้นไปเจรวีมันไฝ่สูงจะตายอะไรเอาได้มันก็เอาหมดโอ้ยเหยียบก็เหยียบไปสิคะแอ้ยินดีอีกอย่างนะคะแอ้ไม่ชอบเลยที่คุณแม่ว่าจ่าเขาแบบเนี้ยจ่าเขาดีกับแอ้แล้วก็คุณแม่มากนะคะเมื่อไหร่แกจะเข้าใจอะไรสักทีโลกเนี้ยมันไม่ได้สวยเหมือนที่แกคิดหรอกนะแอ้ไม่รู้ค่ะและแอ้ก็ไม่อยากจะเข้าใจด้วยแอ้ไม่อยากจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายเหมือนคุณแม่คุณแม่คะถ้างั้นวันนี้แอ้ขอนอนอยู่บ้านแบบนี้แล้วกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวตอนบ่ายเนี่ยแอ้ก็ต้องไปช่วยลินเขาช่วยเรื่องชุดแต่งงานด้วยอ่ะเหนื่อย
ีโชคดีขอโทรศัพท์ฉันคืนด้วยค่ะเอามือคุณมาสิครับเดี๋ยวผมคืนให้แปลกดีนะครับที่เราบินไฟเดียวกันด้วยเรื่องบังเอิญมันก็เกิดขึ้นได้เสมอไม่ใช่หรอคะคุณเคยได้ยินกฎแห่งแรงดึงดูดไหมครับที่เขาบอกว่าโลกมักจะดึงดูดอะไรที่เหมือนกันเอาไว้ด้วยกัน คุณมันมีทฤษฎีนี้จริงๆนะครับฉันตลกที่คุณบอกว่าเราสองคนเหมือนกันมากกว่าค่ะมันอาจจะฟังดูไร้สาระนะครับแต่ผมอยากจะบอกคุณว่าผมไม่เคยเจอผู้หญิงคนไหนที่เหมือนคุณมาก่อนเลยต้องขอโทษด้วยนะคะที่ฉันไม่ใช่คนเชื่อคนง่ายไม่เป็นไรเลยครับเพราะผมก็อยากให้เวลาให้เราได้รู้จักกันมากกว่านี้ขอโทรศัพท์ฉันคืนด้วยค่ะเอามือคุณมาสิครับเดี๋ยวผมคืนให จะขอฉันดีๆนะคะถ้าผมขอดีๆคุณคงไม่ให้ง่ายๆค่ะตอนนี้ฉันก็ได้รู้นิสัยของคุณอีกข้อหนึ่งแล้วคือนิสัยลูกคนรวยที่ชอบเอาแต่ใจนี่ค่ะอย่างน้อยก็ดีกว่าถ้าคุณจะเรียกผมว่าขี้ขโมยนะครับไม่มีใครใช้คำนั้นกับพวกไฮโซหรอกค่ะก็จริงของคุณใช่ไหมเราไม่มีใครเตรียมเสื้อผ้าให้แกปอเดี๋ยวฉันช่วยจัดให้นี่ถ้าเกิดแกไม่มีจ่าสักคนเนี่ยแกใช้ชีวิตยังไงฮะแกมีแฟนแต่งงานไปจ่ามันไม่ต้องตามไปนอนข้างๆแกด้วยหรอฮะแฟนอะไรล่ะจะมีใครมาชอบคนอย่างฉันแกก็ให้แม่แกหายสักคนสิลูกๆเพื่อนแม่แกก็เยอะแยะไปฉันไม่ได้ชอบเขาอะแต่ละคนก็ขี้เหร่ทั้งนั้นเลยใครจะไปชอบลงเห็นแกก็เชิญเอาเงินของแกไปซื้อของให้ดาราต่อไปแต่ this has to go ไปไปหมอแกเป็นเมียซูเปอร์แมนได้ไงฮะจะใส่ยุคโซไปข้างนอกเนี่ยThank you.
เรานั่งรอตรงนี้ดีไหมครับก็ได้ค่ะพอแสงถึงเชียงใหม่หรือยังพอดีเครื่องบินดีเลย์นะคะก็เลยยังอยู่สนามบินโถ่เอ้ยแทนที่รีบไปรีบกลับในวันเดียวแล้วคุณพอแสงคิดว่าลูกหนี้คุณจะยอมจ่ายง่ายๆภายในวันเดียวเหรอคะดิฉันยังไม่ได้จองตั๋วเครื่องบินขากลับคุณก็บอกเองดีคะว่าลูกหนี้คุณคนนี้ทวงยากยังกับอะไรงั้นก็รีบกลับมาให้เร็วที่สุดทางนี้วุ่นวายจะแย่อยู่แล้วแล้วคุณแอร์ล่ะคะไหนว่าคุณจะให้คุณแอร์มาช่วยนี่แกพูดอย่างกับไม่รู้จักยายแอร์ดีงั้นน่ะนี่แกหัวเราะลูกสาวใช่เหรอดิฉันไม่ได้หัวเราะยอคุณแอร์หรอกค่ะดิฉันหัวเราะคุณมากกว่ายายจาคุณทอแสงน่ะเป็นผู้หญิงที่เก่งมากในสายตาดิฉันไม่ว่าจะเจอกับปัญหาอะไรก็แก้ได้หมดมีแค่คุณแอร์คนเดียวที่คุณสู้ไม่ได้ได้แต่คอยตามใจอยู่เรื่อยปากดีนักนะไปทวงหนี้กลับมาให้ฉันให้ได้ก็แล้วกันดิฉันเคยทำให้คุณทอแสงผิดหวังด้วยเหรอคะแค่นี้นะถ้าฉันได้ดีเมื่อไหร่จะไม่ทนให้จิกหัวใช้ทุกเรื่องแบบนี้หรอกขอถอนคำพูดมาสักครู่นะคะฉันว่าคุณน่าจะเป็นขโมยจริงๆแล้วแหละผมแค่เห็นว่ามันจะหล่นครับคุณเล่นไปคุยโทรศัพท์กับแฟนสักไกลแบบนั้นถ้าเกิดมันหายขึ้นมาจะวุ่นวายเปล่าๆนะครับถ้าฉันมีแฟนแล้วต้องเดินทางคนเดียวแบบนี้ฉันคิดว่าไม่มีซะดีกว่าน ับเป็นข่าวดีที่สุดของวันนี้เลยนะครับถ้าอย่างนั้นเอางี้ดีไหมครับค่ำนี้ถ้าคุณสะดวกเรานัดเจอกันแล้วไปดินเนอร์ด้วยกันคุณว่าเป็นไงครับสวัสดีค่ะท่านผู้โดยสารสายการบินไทยสมายล์ Connecting Partner ของกลุ่มสายการบินพันธมิตรสตาร์ไลอันและสายการบินไทยเที่ยวบินที่ WTC 60ซึ่งจะเดินทางไปอะไรก็สวยทั้งนั้นแหละแหมนี่ชมกันเกินไปใหญ่แล้วนะเนี่ยเออพูดเรื่องชุดก็นึกขึ้นได้แกรู้ไหมว่าแอมแต่งตัวไงตอนฉันไปรับกันที่บ้านยังไงอะ
โอ้ my god นึกเป็น Wonder Woman เป็นอย่าง Spider-Man อีกแล้วเหรอใส่เสื้อในข้างนอกครั้งเนี้ยแล้วเชิ้ตข้างในสีลุ้งเลยแก I can accept it แล้วทิ้งธิดาสายไหมไปแล้วเนาะปกติก็เป็นสายไหมเป็นสายไหมอยู่เป็นสายไหมแบบ Superwoman อ่ะโอ้จริงเหรอแกแกรู้ไว้อันนี้คือดีแล้วนะฉันจับมันเปลี่ยนก่อนหน้านี้คือ unacceptable you were like be like oh my god what is that น่าเชื่อเลยอ่ะขอบคุณที่แกช่วยโลกไว้ตั้งแต่ไม่ทำกรรมจังบีบโอ้ยทำไมนานจังคะเลยหนึ่งคนคะเป็นยังไงบ้างคะชีวิตโอเคไหมคุณใส่ชุดไหนก็สวยอยู่แล้วครับเนี่ยปากหวานเนี่ยจะกลับจากเชียงใหม่เมื่อไหร่อ่ะฉันเบื่อจะตายอยู่แล้วเนี่ยจองไว้ชื่อจารวีค่ะรอสักครู่นะคะรบกวนช่วยกรอกเอกสารให้หน่อยนะคะเดี๋ยวขอใบกำกับภาษีด้วยนะคะได้ค่ะสวัสดีอีกครั้งนะครับขอเงินซะเองงั้นแหละลืมตัวไปหรือไงรู้ตัวเองเป็นลูกเศรษฐีเหรอฉันอุตส่าห์มาถึงนี่ถ้าไม่ได้เงินก็เสียชื่อฉันหมดสิปลายทางทางที่ตัวฉันเดินไปปลายทางทางที่ใจเคยไขว่คว้าหันไปไกลเท่าไรปลายทางทางที่ตัวฉันเดินไปปลายทางทางที่ใจเคยไขว่คว้าแค่ได้เจอหน้าผมนี่ตกใจขนาดนี้เลยเหรอครับก็ต้องตกใจสิคะฉันไม่คิดว่าจะได้เจอคุณอีกครั้งเร็วขนาดนี้ต่างจากผมนะครับผมกลับอยากเจอคุณอีกเร็วๆยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีคุณพูดแบบนี้ฉันชักจะระแวงแล้วสิคะคุณไม่ได้สะกดรอยตามฉันใช่ไหมไม่ใช่เพราะว่ารสนิยมของเราสองคนตรงกันเหรอครับเพราะทุกคนที่มาเชียงใหม่ต่างก็รู้ว่าที่นี่บรรยากาศแล้วก็อาหารดีขนาดไหนไหนๆเราสองคนก็ใจตรงกันขนาดนี้แล้วเย็นนี้ดินเนอร์ด้วยกันสักมื้อเป็นไงครับฉันมีธุระต้องไปทำนะคะไม่รู้ว่าจะกลับกี่โมงผมก็มีธุระเหมือนกันครับเอางี้ดีไหมครับผมกลับมาถึงโรงแรมแล้วผมโทรหาคุณเดี๋ยวฉันเขียนมาให้ใหม่นะคะได้ค่ะเจอกันนะครับผมขอห้องที่ติดกับคนผู้หญิงนะครับได้ค่ะรบกวนช่วยกรอกเอกสารให้ด้วยนะคะคุณจาจะมาทำไมไม่โทรบอกป้าก่อนล่ะคะแล้วนี่มาตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าฉันโทรบอกคุณป้าก็อาจจะไม่อยู่นะสิคะแหมคุณจาครั้งที่แล้วอ่ะมันเรื่องด่วนจริงๆก็ไอ้ญาติฉันน่ะสิ
มันดันป่วยกระทันหันหวังว่าวันนี้คงจะไม่มีใครป่วยใครตายนะคะคุณจาก็พูดเข้าว่าแต่คุณทอแสงสบายดีไหมคะก็เหมือนเดิมนั่นแหละค่ะเพียงแต่ช่วงนี้มีเรื่องให้เครียดเยอะคุณทอแสงเครียดเหรอคะแกเครียดเรื่องอะไรหรือว่าจะไปลงทุนทำอะไรอีกคะก็เรื่องที่ลูกหนี้ไม่ยอมจ่ายหนี้นะสิคะผลัดมาเป็นปีละคุณก็พูดซะฉันไม่มีทางไปเลยไม่มีทางยังไงล่ะคะฉันก็เห็นป้าเอาตัวรอดได้ตลอดคุณจาคะคุณจาน่าจะเห็นใจคนทำมาหากินบ้างนะคะคุณจาก็รู้นี่ว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีแล้วฉันก็หมุนเงินไม่ทันด้วยแต่ฉันก็เพิ่งเห็นว่าป้าซื้อสวนลำไยมาเพิ่มเพื่อจะทำลำไยอบแห้งส่งไปจีนไม่ใช่หรอคะก็ไอสวนลำไยนี่แหละค่ะมันต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเยอะคุณจารู้ไหมคะทำสวนเนี่ยนะมันต้องใช้เงินเยอะนายจะค่าดินค่าปุ๋ยแล้วจะค่าแรงคนงานอีกถ้าแรงมาน้ำท่วมมาไอเงินทุนที่ฉันลงไปเนี่ยมันก็ไปกับลมกับน้ำหมดฉันก็ไม่ได้อยากหน้าเลือดหรอกนะคะป้าแต่ป้าผลัดค่าเช่าคุณทอแสงมาเป็นปีแล้วถ้าเป็นคนอื่นเขาเอาป้าตายแล้วนะคะฉันก็เห็นใจป้านะคะแต่ใช้คืนสักหน่อยก็ยังดีค่ะก็คนมันไม่มีอ่ะจะให้ไปหามาจากไหนล่ะคะคุณน่าจะเห็นใจคนทำมาหากินอย่างฉันบ้างนะคะต่อให้คุณทอแสงเขายังไม่ได้เงินคืนอ่ะเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ฉันนี่สินี่ป้ากำลังใช้ความจนมาเป็นข้ออ้างเพื่อเอาเปรียบคนอื่นอยู่นะคะแต่ถ้าคุณมีโอกาสอ่ะคุณก็ต้องทำแบบฉันนี่แหละคุณลองคิดดูนะคะคุณทอแสงเนี่ยเขาเป็นถึงเศรษฐีต่อให้อีก10ปีเขาไม่ได้เงินคืนจากฉันน่ะคุณทอแสงกับลูกอ่ะเขาก็ยังอยู่ดีกินดีจริงไหมล่ะคะแล้วนี่อะไรอ่ะยังจะให้คุณมาตามทวงหนี้อยู่นั่นแหละมันรีดเลือดกับปูชัดๆเลยฉันได้ยินมาว่าคุณทอแสงจะขายที่ผืนนี้ถ้าป้ายังเช่าที่แบบไม่จ่ายเงินอยู่แบบนี้เพราะแกเองก็คงทนไม่ไหวแล้วเหมือนกันฉันก็คนทำมาหากินนะป้าฉันก็เห็นใจป้าค่ะแต่ใช้คืนคุณทอแสงสักก้อนไม่ดีกว่าหรอคะอย่างน้อยก็ให้แกได้รู้สึกว่าได้อะไรคืนกลับไปบ้างแต่ฉันเห็นใจป้านะคะและก็เข้าใจที่ป้าพูดทุกอย่างเอาเป็นว่าฉันจะให้เวลาพรุ่งนี้อีกวันก็แล้วกันค่ะเผื่อป้าจะไปหยิบยืมใครเข้ามาได้อย่าให้เรื่องมันแย่ไปกว่านี้เลยค่ะป้าก็รู้ว่าคุณทอแสงเก็บไปยังไงฉันไปก่อนนะคะเฮ้ยดูมันทำท่าเข้าเดี๋ยวก็เป็นเจ้าของเงินซะเองนั่นแหละลืมตัวไปหรือไงรู้ตัวเองเป็นลูกเศรษฐีเหรอโถแค่เด็กกำพร้าที่เขาเก็บมาเลี้ยงแทนที่จะเห็นใจคนทำมาหากินมาทวงเงินอยู่นั่นแหละเฮ้ยฉันอุตส่าห์มาถึงนี่ถ้าไม่ได้เงินก็เสียชื่อฉันหมดสิช่วงนี้มีที่ดินตรงไหนน่าสนใจอีกบ้างไหมครับถ้าเป็นที่ดินเปล่าช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยมีหรอกครับส่วนใหญ่จะเป็นที่สวนซะมากกว่าที่เขาขายกันเพราะช่วงนี้มีนักลงทุนจีนเข้ามาทำธุรกิจกันเยอะไม่ว่าจะเป็นพวกสวนมะม่วงหรือสวนลำไยและธุรกิจพวกนั้นมันน่าสนใจบ้างไหมครับถ้าคุณไม่เคยทำธุรกิจนี้มาก่อนอย่าเสี่ยงจะดีกว่าลงทุนสูงกำไรก็ช้าสู้คุณรอจับที่เปล่าไว้ขายพวกในทุนดีกว่าผมก็ว่างั้นแหละครับเออแล้วว่าแต่งวันนี้คุณมากี่วันล่ะยังไม่แน่ใจเลยครับงั้นเดี๋ยววันนี้ผมว่าจะส่งเด็กๆไปคอยดูแลคุณสักคนดีไหมสวยๆใสๆเพิ่งลงมาจากดอยเลยนะไม่เป็นไรครับคุณนี่ปฏิเสธผมทุกรอบเลยนะของนี้มันต้องลองสักครั้งแล้วคุณจะติดใจคุณดูอย่างคุณธวัชดิ์เอ๊ะหรือว่าคุณจะเป็นแบบท
ที่คุณธวัชเขาบอกไว้จริงๆเขาบอกคุณว่าไงล่ะครับก็คุณธวัชบอกว่าคุณเป็นพวกไม่ชอบมองต่ำแต่ชอบมองที่สูงสูงก็อาจจริงนะครับถ้างั้นหานางฟ้าเจอสักคนหรือยังล่ะไม่แน่ครับผมอาจจะเจอแล้วก็ได้คุณนี่มันร้ายจริงๆเลยนะปลายทางทางที่ตัวฉันเดินไปปลายทางทางที่ใจเคยไขว่คว้าหันไปไกลเท่าไรที่เดินมาไม่เจออะไรเลยสักอย่างบางคนคนที่ดูเหมือนจริงใจบางคนคนที่คุณก็เหมือนพวกไฮโซทั่วไปที่คิดว่าอยากจะนอนกับฉันที่นี่ตอนนี้ฉันเองก็ชักสนุกที่จะเล่นเกมนี้แล้วเหมือนกันปลายทางทางที่ตัวฉันเดินไปปลายทางทางที่ใจเคยไขว่คว้าหันไปไกลเท่าไรปลายทางทางที่ตัวฉันเดินไปปลายทางทางที่ใจเคยไขว่คว้าเป็นยังไงบ้างครับงานของคุณเรียบร้อยดีไหมก็ไม่เชิงหรอกค่ะแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรฉันอยากรู้เรื่องงานของคุณมากกว่าค่ะผมมาจัดการเรื่องที่ดินนะครับพอดีว่าคุณพ่อผมขายที่ดินได้ผมก็แค่มาจัดการเอกสารให้ท่านที่ดินแถวไหนหรอคะแถวหางดงครับตอนแรกคุณพ่อกะจะเก็บไว้ทำหมู่บ้านจัดสรรแต่ก็เปลี่ยนใจครับเพราะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีพวกอสังหาริมทรัพย์นี่ได้รับผลกระทบเต็มๆเลยนะครับพอดีมีคนจะขอซื้อไปทำรีสอร์ทคุณพ่อก็เลยขายทิ้งเลยครับคุณพ่อของคุณคงมีที่ดินทั่วประเทศเลยสินะคะท่านชอบด้านนี้นะครับแล้วท่านก็เก่งกำไรเก่งมากด้วยผมเองก็ได้แค่ช่วยท่านครับแล้วคอนโดริมน้ำที่เพิ่งเปิดตัวไปของครอบครัวคุณด้วยสินะคะใช่เลยครับเป็นโครงการของคุณพ่อผมเองครับผมชอบมากเลยนะครับโครงการนี้ผมเองก็มีอยู่ห้องหนึ่งคงบรรยากาศดีน่าดูเลยนะคะคุณอยากได้สักห้องไหมล่ะครับนี่คุณขายตรงกับฉันแบบนี้เลยเหรอคะผมอยากฟังเรื่องคุณบ้างจังเลยครับเรื่องของฉันไม่มีอะไรน่าสนใจหรอกค่ะแต่ผมอยากฟังนะครับฉันก็อยู่กับคุณแม่แล้วก็พวกเด็กในบ้านนะคะคุณเป็นลูกคนเดียวค่ะเหมือนผมเลยครับแต่ว่าผมโชคดีมากเลยนะครับที่ตอนเด็กๆคุณพ่อผมเก็บเด็กกำพร้าคนหนึ่งมาเลี้ยงไว้ให้เป็นเพื่อนผมพอโตขึ้นมาเขาก็กลายเป็นผู้ช่วยผมครับคุณคงสนิทกับผู้ช่วยมากสินะคะทำไมคุณคิดแบบนั้นล่ะครับ
แม่ของฉันก็เลี้ยงเด็กไว้คนหนึ่งให้คอยเป็นเพื่อนฉันเหมือนกันค่ะจริงเหรอครับแสดงว่าคุณสนิทกับผู้ช่วยของคุณก็ไม่เชิงหรอกค่ะเขาก็ไม่ใช่คนที่น่าไว้ใจได้มากนักเหมือนกับผมเลยนะครับคุณพ่อของผมก็ไม่อยากจะให้ไว้ใจผู้ช่วยคนนี้มากเท่าไหร่นักเขาเป็นพวกที่ทะเยอทะยานมากเกินไปแต่ผมก็เข้าใจนะครับชีวิตเขาไม่มีอะไรเลยคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่มีเขาก็ต้องดิ้นรนเพื่อให้มีเท่าคนอื่นนะครับฉันว่าเราเปลี่ยนเรื่องคุยกันดีกว่านะคะก็ได้ครับแต่ก็แปลกดีนะครับที่ชีวิตของเราสองคนจะเหมือนกันได้ขนาดนี้ไม่ทราบสิคะฉันเองก็เป็นพวกที่ต้องใช้เวลาดูนานๆโชคดีจังเลยนะครับพอดีผมมีเวลาให้คุณเหลือเฟือเลยแล้วนี่คุณจะกลับกรุงเทพเมื่อไหร่ครับมีอะไรหรอคะคุณตอบคำถามด้วยคำถามกับทุกคนเลยหรือเปล่าครับก็คงอย่างนั้นมั้งคะเราควรจะรู้เจตนาคนถามก่อนที่จะตอบไม่ใช่หรอคะผมว่าคุณรู้นะครับว่าผมมีเจตนาอะไรไม่ทราบหรอกค่ะฉันถึงได้ถามงั้นคุณลองเดาดูไหมครับว่าเจตนาของผมคืออะไรคุณก็เหมือนพวกไฮโซทั่วไปที่คิดว่าอยากจะนอนกับฉันที่นี่คุณคิดว่าจะปิดจ็อบฉันคืนนี้ด้วยไวน์ขวดละไม่กี่พันงั้นเหรอตอนนี้ฉันเองก็ชักสนุกที่จะเล่นเกมนี้แล้วเหมือนกันขอโทษจริงๆนะคะแต่ห้องนี้เช็คเอาท์แล้วนี่คะจะเป็นไปได้ไงครับก็ผมนอนอยู่นี่ไงนี่ไงคะคีย์การ์ดก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วค่ะปลายทางทางที่ตัวฉันเดินไปปลายทางทางที่ใจเคยไขว่คว้ามันไกลไกลเท่าไรที่เดินมาไม่เจออะไรเลยสักอย่างบางคนคนที่ดูสักวันน่ะคงคิดว่าตัวเองเป็นลูกฉันจริงๆซะละมั้งที่ฉันไม่เคยคิดแบบนั้นเลยนะคะแกน่ะเป็นแค่เด็กกำพร้าที่ฉันเก็บมาเลี้ยงเพื่อให้คอยดูแลลูกสาวของฉัน
ทางที่ตัวฉันเดินไปปลายทางทางที่ใจเคยไขว่คว้ามันไปไกลเท่าไรปลายทางทางที่ตัวฉันเดินไปปลายทางทางที่ใจเคยไขว่คว้าของคุณผู้หญิงเรียบร้อยนะคะขอบคุณค่ะฉันน่ะรู้จักพวกไฮโซพวกนี้ดีกว่าใครเพราะฉันทำงานให้คนพวกนี้มา3ใน4ของชีวิตฉันสิ่งที่คนพวกนี้จะทนไม่ได้เลยมีอยู่ไม่กี่อย่างอย่างแรกการที่ต้องรอมีอะไรคะคุณแอดึกป่านนี้ทำไมยังไม่นอนอีกฉันหิวอ่ะให้ดิฉันทำอะไรทานไหมคะฉันไม่อยากทานข้าวบ้านอ่ะแล้วคุณแอ้อยากทานอะไรคะก๋วยจั๊บเยาวราชงั้นเดี๋ยวฉันจะบอกให้ได้สนใจการให้คุณพรุ่งนี้แล้วกันนะคะแต่ฉันอยากทานตอนนี้อ่ะแต่ในส่วนคงหลับแล้วแต่จายังไม่หลับนี่หมายความว่าจานั่นแหละไปซื้อไม่ใส่เต้าหู้นะอย่างที่สองอะไรที่พวกเขาคิดว่าเป็นเจ้าของมันจะไม่มีสิทธิ์หายไปไหนถ้าพวกเขาไม่ได้สั่งให้เอามันออกไปแล้วอยู่ๆมันหายไปเขาจะแทบเป็นบ้าเลยล่ะยายจ่ายยังไม่กลับหรอยังไม่กลับค่ะคุณจ่าไม่ได้บอกไว้ค่ะทำไมต้องเรียกมันว่าคุณมันก็ระดับเดียวกับแกนั่นแหละเดี๋ยวนี้ฉันจะเอาใหญ่แล้วนะกล้ากลับที่หลังฉันด้วยไม่คิดว่ามันเป็นใครนะเนี่ยคุณทอแสงมีอะไรให้ดีฉันทำเหรอคะกลับมาได้แล้วดิฉันไปคุยกับบริษัทชิปปิ้งมาค่ะงั้นก็แล้วไปคุณทอแสงเรียกหาดิฉันมีธุระอะไรหรอคะไม่มีอ่ะแกอยากจะทำอะไรก็ไปทำเถอะเมื่อคืนคุณคงชะล่าใจคิดว่าฉันเป็นของคุณได้ง่ายๆแต่เกมจริงๆมันเริ่มจากตรงนี้ตั้งหากคุณจะต้องไม่ลืมเรื่องของฉันแล้วก็ออกตามหาฉันคืนทำที่เป็นใครคนที่คุณลำเพาไปหายืมเงินมานะคะแล้วแกไปพูดอีท่าไหนอะลำเพามาถึงคืนเงินให้ฉันก็แค่พูดแบบคนที่เข้าใจทั้งเขาแล้วก็ทั้งคุณล่ะค่ะก็จริงสิเนาะถ้าให้ฉันไปทวงเนี่ยมันก็คงหาว่าฉันเป็นพวกเศรษฐีหน้าเงินแต่ถ้าให้คนระดับเดียวกันอย่างแกไปทวงเนี่ยมันก็คงพูดกันเข้าใจง่ายหน่อยได้มาแค่นี้ก็ยังดีกว่าไม่ได้เนาะเดี๋ยวเดือนหน้าแกไปทวงฉันอีกแล้วกันค่ะเออเดี๋ยวเลขาฉันบอกว่าแกจองโรงแรมคืนละ 5,000 นอนเลยหรอพอดีฉันต้องจองโรงแรมกันหันๆก็เลยเหลือแต่ราคานั้นอย่ามาโกหกเลยทำอย่างนั้นฉันไม่รู้จักแกดีอย่างนั้นน่ะว่าแกหัวสูงขนาดไหนสักวันน่ะคงคิดว่าตัวเองเป็นลูกฉันจริงๆซะละมั้งดิฉันไม่เคยคิดแบบนั้นเลยนะคะถ้าอย่างนั้นก็จำไว้เลยนะว่าแกน่ะเป็นแค่เด็กกำพร้าที่ฉันเก็บมาเลี้ยงเพื่อให้คอยดูแลลูกสาวของฉันแต่ก็เอาเถอะวันนี้แกทวงเงินมาให้ฉันได้ฉันจะถือว่าฉันยกประโยชน์ให้ไปได้ละนะไปสิThank you.
ากูรวยขึ้นมาได้จริงๆก็แล้วกันจะไม่มานั่งให้จิกหัวใช้เหมือนทาสแบบนี้หรอกโทษนะครับผมขอหยิบของหน่อยนะครับเชิญค่ะระหว่างคุณเก็บห้องคุณเห็นโน้ตหรือว่าเศษกระดาษที่ทิ้งไว้ให้ผมไหมครับเท่าที่เห็นไม่มีนะคะในถังขยะก็มีแต่ตั๋วเครื่องบินไม่มีอย่างอื่นเลยค่ะทิ้งไปเหรอครับฉันว่าคุณน่าจะเป็นขโมยจริงๆแล้วแหละกันนะครับผมขอดูหน่อยจารวีมนตราวีฉันเดินไปปลายทางทางที่ใจเคยไขว่คว้าหันไปไกลเท่าไรที่เดินมาไม่เจออะไรเลยสักอย่างบางคนคนที่ดูเหมือนจริงใจบางคนคนที่ใครปรารถนาความจริงเป็นแค่เพียงภาพลวงตาไม่มีอะไรจริงสักอย่างบอกฉันมาเดี๋ยวนี้เลยนะว่าแกได้กระเป๋านี้มาจากไหนไม่งั้นแกก็ไม่ต้องใช้มันอีกแต่นี่มันของของฉันนะคะฉันไม่เชื่อหรอกน้ำหน้าอย่างแกจะมีปัญญาซื้อของอย่างนี้ได้ยังไงไปขโมยของใครเข้ามาใช้ล่ะสิพอดีว่าผมไปรู้จักกับผู้หญิงที่เขาบอกว่าเขาเป็นลูกสาวของคุณทอแสงโดยบังเอิญครับแก้วหวังจะตกเขาสารยังไงทมมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกนะหัดเตรียมตัวซะบ้างเถอะจ้าจะต้องอยู่กับฉันตลอดไปเลยน่ารำคาญจริงๆคิดว่าตัวเองเป็นเด็กอนุบาลหรือไงใครจะไปอยากอยู่ด้วยตลอดชีวิตคุณแอ้ครับนั่นใครล่ะครับนั่นจารวีค่ะเป็นผู้ช่วยแอ้เองคุณแม่เก็บจามาเลี้ยงเป็นเพื่อนแอ้ตั้งแต่เด็กๆนะคะคอยดูแลแอ้ทุกอย่างปลายทางทางที่ตัวฉันเดินไปปลายทางทางที่ใจเคยไขว่คว้าหันไปไกลเท่าไร